มาขนแล้วจ้าโดนไม่มีก็มีแต่มันใหญ่กว่านั้นไอ้กล่องที่พี่เห็นนะอลังการสุดๆผมเลื่อนไปเจอคลิปฝรั่งอันหนึ่งครับมันฟาร์มบังเกอร์โดยใช้กล่องคาร์โก้ของยานที่ระเบิดแล้วขนของในบังเกอร์เนี่ยทั้งหมดเลยยัดเข้าไปในคาร์โก้เอาไปขายอีกทีครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไอเดียที่ดีนะผมก็เลยว่าจะลองบ้างครับเพื่อสะสมเงินเนี่ยไปซื้อยานใหม่นั่นก็คืออีคลิปครับแต่ว่าวิธีเนี้ยจะรวยจริงไหมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับพี่แมนแกมียานขนส่งที่มันมีกล่องคาร์โก้ไหนบ้างยานขนส่งที่มีกล่องคาร์โก้อะมันมียังไงวะกล่องคาร์โก้เป็นยังไงวะไอแกมีไออย่างเอาเวนแกมีเอเวนเจอร์ไททันอยู่ไหมตอนเนี้ยเอเวนเจอร์ไททันไม่มีสิจะมีได้ไงมี C8 ธรรมดาแล้วก็ C8 เมจิกแล้วก็เอา C8 มาให้ผมขับดิผมจะเอาคาร์โก้ปิดละไม่ให้ดูละชื่อแกหายไปไหนวะอ๋อไปโชคดีอย่าเพิ่งเดี๋ยวแกต้องไปกด F3 ก่อนหรือเปล่าเปิด F3 คืออะไรวะอ๋อเปิดยานอ่ะนะเปิดให้อ่ะนะเออจะเปิดให้เปิดให้ก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงเกาะนี้ไปด้วยแล้วกันใส่ไว้เห็นฝรั่งเขาทำเอาไว้ในยานอ่ะนะเออไปไปไปเปิดเปิดเสร็จแล้วก็ลุกลงไปพี่เป็นตำรวจของที่นี่พูดให้สักสันตราชแถวนี้เออไปนั่งดูยานวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรเด็ดๆเลยยังไม่ถูกใจเลยOM4 เราจะไป OM4 เสียงเลยวะ OM4 เสร็จปุ๊บปิดทำไมอ่ะแกทำอะไรกินจะระเบิดยานเหรอเอายานกูมาระเบิดทิ้งไงนะแล้วเพื่อเอากล่องใช่โอ้มึงเอา C8 ธรรมดากูไปก็ได้มั้งไม่รู้ในคลิปมันเป็น C8 หมอผมก็เลยจัดไปทุกอันน่ะเทียบแกเอาของใส่ไว้เวลาระเบิดมีกล่องออกมาเว้ยไม่มีแล้วยานแกแล้วยานอะไรแกจะใส่กล่องใหญ่ขนาดนั้นได้มัดแตงมัดแตงผมใส่ได้มัดแตงมัดไม่ได้ใหญ่มากใหญ่กว่ามัดแตงช่องเก็บกี่อีกไม่มัดแตงมันมีช่องคาร์โก้ไม่มีก็มีแต่มันใหญ่กว่านั้นไอ้กล่องที่พี่เห็นน่ะอลังการสุดๆนี่ไงเจอกล่องคาร์โก้แล้วกล่องมันใหญ่นะเออพี่มี C8 ธรรมดาแล้วแกจะเอาไหมล่ะนี่ไงไปขนกล่องมันขนได้ไหมล่ะไม่น่าได้น่าจะเบียดแบบคักเลยอ่ะแล้วแกจะรู้ได้ไงว่าแกอยู่ตรงไหนแล้วแกกดให้ยานระเบิดแกทำยังไงอ้าวก็กดเหมือนคาดแต่ถ้าเราอยู่ในยานมันจะเป็นการระเบิดยานมัดแตงน่าจะใส่ได้นะมันเป็นคาร์โก้ขนาดคาร์โก้เท่ากันหมดพี่แมนมั่ววะเนี่ยไม่มันใหญ่จะตายไม่ก็มันมีช่องคาร์โก้เข้าใจไหมเนี่ยก็มีแต่ของคาร์โก้แค่เล็กนิดเดียวเองเถียงคำไม่ตกฟันแกนั่นแหละเถียงพี่ไปขนมาแล้วรอบนึงเดี๋ยวถ้าขนได้ฉันจะทุบแกตาแมนไม่ได้มันใหญ่มากพี่ปี่เห็นช่องแกแล้วคนเดินเข้าไปยังยากเลยกล่องนี่กล่องเบลเลอร์เลยไม่ได้ก็เชื่อพี่แต่ไม่ได้ได้บอกว่าได้ก็ได้สิไม่ได้เถียงไปเรื่อยอ่ะทีเนี้ยเถียงไม่ถูกอ่ะเบาหน่อยก็แปลงกลายชุดตัวเองก่อนสรุปเป็นอะไรให้ฮะเดิมตาครอบเหรอตาครอบที่ไหนครอบอะไรล่ะถึงถ้าได้นะคุณแมนนะไม่ได้คาร์โก้นี่ก็คือยัดไปปกติอะเนาะไม่มีอะไรหรอกใช่แต่ว่าไม่ได้ยังไม่ลองเลยอะเออะก็จำไม่ได้โอ้แต่มันมีไซส์นี่หว่าก็มีไซส์เขาบอกว่าไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรคือเอากล่องคาร์โก้แต่ถ้าได้นะไอออสไอมันลองมันไปเอากล่องจะใส่ยานแต่รู้แต่ว่ากล่องมันใหญ่อ่ะใครบอกใส่ไม่ได้ใส่ได้ใหญ่ใช่ไหมล่ะใส่ได้บอกว่าใส่เอ้าเฮียรุดได้ไปไหนวะน่ะใส่ได้บอกว่าใส่ได้เอ้าคุณสองใช่ไหมมันจะมีมุมขวามันเห็นไหมพี่มันจะมีบอกทูทอเรียลอยู่ไหนลุกทิ้งว่าลุกทิ้งกดอะไรนี่นะมึงจะเข้าไปได้ก็แปลกละไอ้อันเบลเลอร์ขนาดนั้นมันก็มีความพยายามจริงเนาะเอ้าแกเห็นได้ไงว่าฉันทำอะไรอยู่เอาก็มึงหมุนเล่นอยู่เลยมึงเห็นกูไหมเนี่ยหันหน้ามานี่ไอ้หันมาดิอีกข้างนึงเออนั่นแหละเห็นกูยังแทกแม่งก็แทกแม่งได้ตอนแรกมันยัดเข้าไปแล้วเฮ้ยพี่แมน
ไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็ตายห่ามันยัดเข้ายานไม่ได้ได้ก็บอกว่าได้3ได้แล้วเนี่ยเออได้เว้ยแต่แม่งโคตรครับเลยไอ้เหี้ยแรกมันก็ครับๆหน่อยคนยังใส่มาแล้วแค่คาโก้ไซส์3ไม่ได้ยัดไม่ได้ก็มันยัดไปแล้วมันจะไม่ได้ยังไงเนี่ยแกก็เถียงไม่ได้แกเอาของเล็กมายัดใช่ไหมล่ะมี2กล่องเอ้าผมจะทำแบบนั้นเพื่อเอ้าก็แกบอกว่ายัดได้ก็ไปเอากล่องเล็กมายัดไงทีนี้ก็ได้เอาก่อนเลยคาโก้ไอ้หมีเอ้าเฮ้ยคาโก้หายเฮ้ยอ๋อนี่อ๋อมันต้องใส่ตรงนี้ไอ้บ้าเอ้ยเชี่ยมันเอาซีแล้วผมไปวางข้างบนไอ้เหี้ยอย่างลาวไอ้สัตว์เออออกมาแล้วได้แล้วแกต้องมียานขนของสักอันหนึ่งเกิดได้ทำนั่นทำนี่ไอ้เคยูอ่ะเอาประตูแม่งใหญ่ไปอ่ะก็แปลว่ามันออกแบบไม่ขนของเข้าไปน้ำมันไม่พอได้เว้ยสักพักบั๊กระเบิดบึ้มมาขนแล้วจ้าเดี๋ยวไปวางไว้ตรงนี้เพราะว่าเวลานั้นเราจะโยนศพขึ้นมาจากข้างล่างโอ้รวยผมบอกเลยเชื่อตำรวจปาดซะไอ้ตื่นเต้นว่าอะไรกลัวบั๊กแล้วของหายแพงเราต้องเทคตอนนี้มีเวลาเห็นไอ้มันบอกว่าถ้าเวลาเกิด 30,000 อ่ะให้แกให้กลับดาวแอร์เดีย18เลยยานแกจะต้องไปเรียกที่แอร์เดีย18เออเขาลองดูเออแล้วของจะอยู่เหมือนเดิมอันนี้เขาบอกมานะไม่ใช่นั่นไม่ใช่ปัญหาหรอกปัญหาเป็นยานระเบิดคงกำลังวิ่งหาทางออกบินแบบซูเปอร์แมนเดี๋ยวให้ดูเชี่ยส่วนนี้เราจะเลือกของเฉพาะหมวกกับเกาะนะครับเอาไปไว้ในกล่องคาร์โก้เอาให้เต็มเลยผมมั่นใจว่าทั้งหมวกแล้วก็เกาะเนี่ยราคาค่อนข้างดีครับมันไม่มาว่ะมันไม่ยอมมันไม่ออกมาทำไงอ่ะเอฟปืนเหรอแล้วกูจะออกจากนี้ยังไงแค่นั้นแหละกูงงแล้วตอนนี้โอเคทีนี้ก็ไปฐานที่ต่อไปมันก็เสียเวลาอยู่นะพี่แมนกว่าจะขนกว่าจะอะไรแต่ว่ามันเสียเวลาเดี๋ยวต้องดูผลประกอบการทีเดียวตู้นึงโอเคไปเฮ้ยกูเขียนนึกว่าบั๊กในบังเกอร์ที่2นะครับก็ทำเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเน้นปืนมากกว่าบังเกอร์แรกครับเพราะผมอยากรู้ว่าไอ้ของที่คนขนมาเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่ให้ราคาสูงในการขายเฮ้ยเต็มแล้วอ่ะเกือบเต็มแล้วเดี๋ยวลองเอาไปขายดูว่าคุ้มไหมเพราะว่าอันนี้ก็แค่ลง2ไอ้นี่เองลง2บังเกอร์แล้วก็เอาไปแบบไม่ได้คัดด้วยเบาขั้นตอนนี้จะเป็นย้ายของในคาร์โก้เข้าไปยังคลังประจำดาวนะครับและหลังจากนี้จะนำของไปขายที่คาร์โก้เซ็นเตอร์เข้าไปเออนานแล้วเผื่อรอบหน้ามันยังอยู่จะได้มีไว้ใช้เดี๋ยวเราไปเช็คประกอบโอ้ยถ้าเป็นแบบเมื่อกี้อย่าเดินต่อนะล่วงเลยนะก็ก่อนขายเราเช็คตังค์ทีนึงทีนี้มีตังค์อยู่3ล้านเอ้ยก่อ 1,300 เองเหรอนึกว่า 2,000 จบแล้วขายไปก่อนแสดงว่าเกาะของไอ้ที่มันกัน 30% เราสามารถหยิบมาได้เหมือนกัน
หมวกเนี่ยจะต้องเป็นคลาส4เกราะต้องเป็นคลาส3ขึ้นไปปืนเป็น Assault Rifle ไอ้นี้ตกบ่อยพันละพันได้อยู่นะเพราะว่าเราลงบังเกอร์2บังเกอร์เนี่ยมันได้เยอะถ้ามีอย่างพวกเขาเรียกอะไรของคัตเตอร์ถ้าอย่างออสว่าที่ว่าเก็บได้เยอะๆถ้าเราเก็บขนาดนั้นได้อาจจะรวยวันนี้แต่นี้ผมเทสให้ดู2บังเกอร์พี่แมนว่าแกว่าฉันลง2บังเกอร์ได้เท่าไหร่เมื่อกี้ไอ้เฉพาะของคาโก้อะ25,000ฮะของไม่ขายอ่ะเออแล้วคัดอิเลเคขามั่วไปหมดได้25,000เออทำไมถ้าเอาไอ้กล่องนี้ไปเหรอเออคุ้มดิก็เยอะอยู่นะผมนึกว่าจะได้แค่12,000-13,000แต่12,000-13,000ผมว่าก็เวิร์กอยู่ดีมันเสียเวลาหน่อยขายที่ไหนก็ขายคาโก้ไงคาโก้เซ็นเตอร์อ่ะขายได้ป่ะคาโก้คือถ้าเป็นหมวกอะพี่หมวกอะจะต้องเอาตั้งแต่เอาเฉพาะกัน 40% แต่ถ้าเป็นเกราะให้เอาตั้งแต่กัน 30% กัน 30% มันได้ 1,000 นึงแล้วปืนเนี่ยเก็บเฉพาะเป็น Assault Rifle Assault Rifle จะกระบอกละ 1,000 ลูกซองน้อยต่อให้เก็บเจอกล่องแดงก็น้อยเฮ้ยผมว่าหนทางแห่งความรวยของเมอร์เซเนอรี่แม่งหนักเข้าไปอีกคือ2บังเกอร์200,000กว่าไอ้แสนกว่าแล้วถ้าเป็นของพี่แมนอ่ะ200,000กว่าไอ้เหี้ยรวยกว่าเทรดลาในออสอีกทำเวลาไวกว่าด้วยเสียเวลาแก้วยานแกไประเบิดเท่านั้นน่ะเฮ้ยทำไปเล่นไม่รวมโบนัสไหนจะโบนัสไอ้นั่นอีกคออาร์มอีกไอ้คออาร์มที่ได้กำไรตัวละ500อ่ะเชี่ยแม่งรวยรวยจริงเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกทีครับมาดูกันให้ชัดๆเลยว่ามันเร็วขนาดไหนครับในการปั่นเงินคลิปมันจะอยู่ในส่วนของเอจิสค่ายเดียวกับเซเบอร์อ่ะนิวดิวรอวิวอีกแล้วเหรอวะยานขายที่รอวิวแม่งเยอะวะโอ้โหเข้าเมืองใหญ่เดี๋ยวแม่งก็กระตุกอีกถ้าใครหาที่จอดไม่เจอนะครับพยายามดูแบบดูเนี่ยเนี่ยๆอย่างเงี้ยสัญลักษณ์ที่มันเป็นแบบเหมือนยานเปล่าถ้ามันมียานจอดเปล่าไม่เจอละยานเดียวไปไหมวะถ้ายานเปล่าจอดกันเยอะๆหลายๆลำเราก็สันนิษฐานได้ว่าจุดจอดมันอยู่ตรงนั้นเพราะผมก็จำไม่ได้ทุกดาวว่าผมไม่ค่อยได้เข้าหรอกสถานีใหญ่มันเป็นแบบนี้ไงมันเป็นแบบนี้นิ่มๆหน่อยสวยมาเลยเจ้าแมงสาบน้อยพี่แมนเออตังไม่พอผมถึงแล้วตังถึงนี่อะไรอ่ะผู้เล่นตังครบแล้วเอ้าสรุปครบหรือไม่ครบตังเกินด้วยขอเล่นๆได้เฉยพยายามหลายเอ๊หรือว่าผมจะชอบดีไซน์ของเอจิสวะเพราะหลายลำแม่งที่ผมอยากได้อยู่เอจิสหมดเลยอ่ะผมพวกมันนั่งสังเกตหรือว่ามันแต่ละโรงงานมันก็เป็นดีไซน์ประจำโรงงานด้วยวะเป็นไปได้ไหมพี่ว่าใช่หลังออกเนี่ยกำลังจะขึ้นยานแล้วเนี่ยแมงสาบน้อยผมพร้อมแล้วแหละแล้วแม่งเป็นแบบดำดำน้ำตาลน้ำตาลไอ้เหี้ยแมงสาบชัดๆไอ้เหี้ยแมงสาบที่มีตัวมีตัวไซส์เก้าอีกคลิปครับเป็นยานสเตลบอมเบอร์ผลิตโดยเอจิสมันถูกออกแบบมาให้แบบเข้าไฟไวออกไวครับทำลายเป้าหมายอย่างรวดเร็วโดยการปล่อยตัววิโดไซ9ที่มีพลังอำนาจทำลายล้างโคตรสูงครับยานไซส์ใหญ่เนี่ยโดนเข้าไป1ลูกก็อาจทำให้ระเบิดได้เลยครับพลังของตัววิโดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 400,000 ดาเมจบวกลบครับบรรจุได้ทั้งหมด3ลูกด้วยกันถึงตัววิโดไซ9นะครับจะมีอนุภาพร้ายแรงยังไงนะครับแต่การที่ตัววิโดจะพุ่งเข้าสู่เป้าหมายนั้นเนี่ยเคลื่อนไหวช้ามากๆครับนอกจากนี้ครับตัวยานอีคลิปเนี่ยมันยังมีปืนให้อีก2กระบอกครับเป็นไซส์2และการนำเอาอีคลิปบินเข้าไฟสู้ตรงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่จุดประสงค์หลักของผู้ผลิตครับประเทศอะไรยิงโดนหรือเปล่าผมขอเซ็กบอทมันฉลาดขึ้นนะเว้ยไม่ฉลาดสู้ผมหรอกครับมันยิงตัวไปดูสกัดด้วยนั่นโ
ตัวไหนตัวเควสวะเนี่ยอ๋อนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วไปเลยโอ้ยว้าวบึ้มไม่โดนแตกอุ้ย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 เดี๋ยว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 ผมจะดูวิสัยไอ้เหี้ยปีกหายไอ้เหี้ยโอ้โหแมงสาบกูปีกขาดไอ้เหี้ยแล้วทัศนวิสัยแย่มากเลยนะฮะทัศนวิสัยโคตรแย่ใช่มันก็เห็นแค่หน้าต่างเล็กๆมันเป็นสเตลไงคนจะไม่เห็นแกในการเข้าระยะเพราะว่ามัน EMP มันน้อยอันนั้นมันยังถึกเลยยังกลับหนีกลับได้เลยโดนแพ้แล้วระยะนี้ไปโดนไหมกดดูพิโดดดูตอร์ปิโดดิครับพี่ดูไงเมื่อกี้ผมแตกแต่มันโคตรช้าเลยว่ะก็มันช้ามันวิ่งแค่250ตอร์ปิโดเดิมๆอ่ะถ้าแกเปลี่ยนเป็นรุ่นแบบที่พี่ใช้ก็จะวิ่ง500แต่ว่าก็ต้องเข้าระยะใกล้หน่อย250แกคิดดูใครก็บินหนีทันถ้าไม่บินสวนกันนะแตกโอเคภารกิจจบเสร็จสิ้นเนี่ยมันทำได้เท่านี้แล้วก็บินเออแล้วก็บินหนีจบภารกิจเฮ้ยคอนแทคคอมพีทเออนั่นแหละอ๋อไอ้เหี้ยได้ยิงกูทำไมเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าทำเหมือนไส้ตายป่ะไม่รู้เราแม่งออบเจกต์บั๊กเหรอหรืออะไรวะเนี่ยโอ้เครื่องดับเครื่องดับเมื่อกี้เครื่องดับวาร์ปหนีเถอะจะไปสู้อะไรกับมันทำไมผมต้องหนีเราแม่งตายดิดับเอา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 เลยโอ้โหโดน EMP แต่กลับบ้านด้วยความรวดเร็วดูสิเฮียเคมเท่าไหร่ผมซีฮันเตอร์ไม่มีโอ้โห 17,000 เคมอ่ะก็ไม่แพงถือว่าไม่แพงไม่แพงยังไงวะ 17,000 ไม่แพงไงแพงโอ้โหไอ้นี่แม่งยานเยอะว่ะกาดิอุสอีคิปโอ้โหนี่มันสายไฟเตอร์จ๋าเลยนี่หว่าไปแอบส่องจอเขาอืมเขาอาจจะเล่นมานานก็ได้ไอ้ไปถึงเป้าหมายยังถึงแล้วมันเป็นอะไรนะเว้ยเอ้ยอุ้ยกูโดนชนอะไรปีกูหายเหี้ยปีกูหายไอ้มันชนพี่ปีกหายไว้เออมันชนแกใช่ไหมจะจับให้เดี๋ยวจะเอาไปเสิร์ฟที่ถึงที่โอ้โหเมื่อไรจะมาแล้วพี่สองไปรอให้อยู่เนี่ยโอ้หมุน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 แตกไหมพี่ยิงอะไรเนี่ยแตกไหมไม่แตกแกต้องล็อกเป้านะแกเปลี่ยนเออผมลืมผมลืมแช่โอ้ไอ้บ้าเอ้ยบ้าเอ้ยเปลืองชิบหายปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะแตกหรอจะยิงซ้ำก็ได้วะมันมีปืนน้อยด้วยเหรอมีไซส์ไหนไซส์สองข้างละ120ดีตรงนี้แหละพอได้หมวดก็หน่อยหายไม่เอาบึ้มแตกไหมแตกแล้วผมลืมผมหยอดแล้วผมก็ไปเลยผมลืมไม่ได้แกต้องไปเปลี่ยนมิดไซด์เป็นอีกแบบนึงก่อนไม่เอาผมจะเอาอันนี้ไม่มันลื่นลันจังไปเป้าต่อไปสเตลมันต้องยิงแล้วทิ้งเว้ยสเตลอ่ะไอ้เหี้ยถ้าออกไปจริงๆมันจะขนาดไหนราคาเนี่ยสถานีอวกาศแถวครูไซเดอร์เนี่ยเป็นอะไรที่โคตรดีสำหรับยานตอร์ปิโดอย่างเราเลยครับเข้าง่ายเติมง่ายไม่ค่อยบั๊กไม่ต้องรอประตูลงเก็บยานด้วยเติมเสร็จยกเครื่องขึ้นบินต่อได้เลยเหมาะมากๆครับที่จะทำบาวตี้เออ10,000พี่แมน3ลูก10,000โอ้ยไม่แพงแท้ลูก 3,000 กว่าเองเออทำความเควสแบบ 60,000 ได้อยู่นะปีกมันหายแล้วแวนการ์ดรถมิสไซล์แล้วตัวไหนออบเจกต์วะเนี่ยตัวไหนออบเจกต์วะพี่แมนนี่ไงกูไล่ยิงอยู่เนี่ยแวนการ์ดแวนการ์ดมาเลยผมช่ว
ปืนปืนกูยิงไม่โดนไงมันยิงดิตัวไหนมันกัดของแกจะแล้วแล้วไม่มีปีคลายหมดแล้วพี่ยิงพี่สายใส่มันใครยิงพี่สายวะพี่สายอะไรอ๋อนี่โดนโดนนี่โดนเวสโดนเนี่ยโดนมาเนี่ยเออโอ้ยแต่ปืนมันเยอะนะนี่มันแช่นานได้อะนี่เซเบอร์ทำหนีไม่ได้อะนี่เซเบอร์มันปีกล่วงแล้วปีกมันน่าจะตกแล้วล่วงแล้วล่ะล่วงไหมเอาเฮ้ยไปจุยวะเอาเกียร์ให้จบเลยก็ได้เอายังแม่งดื้อโอ้โหมันกวางสว่างแบบยิงไม่แตกเยี่ยเบลดเบลดอ๋อเด็ดแดงเชื่ออะไรทำไหนหาอยู่เอ้าตีกิมเมอร์เดี๋ยวไอ้เออจัดเองมันเป็นไอ้ตัวไอ้ที่เราจะยิงตีกิมเมอร์ใช่ไหมไม่แวนการ์ดแวนการ์ดมาที่ฮับบี้เล่นแวนการ์ดเองไอ้ผมเออเนี่ยจะจัดลำไหนเดี๋ยวผมจัดไอ้ไปมาเรื่องการ์ดอ่ะเออเรื่องการ์ดมันเป็นภารกิจหลักด่างกูแตกก่อนไปแล้วเอ้าครับโดนเอาเป็นกับไอ้เหี้ยเนี่ยเอาช่างหัวมาดิภารกิจจบแล้วก็แล้วรับเงินกลับบ้านนอนมึงไม่มียานกลับบ้านแน่ๆยิงภาคพื้นได้ไหมกำลังไปดูนี่แหละลงไปจะไก่จะตื่นไหมวะโอ้ยมันก็เห็นด้วยเหรอมังโอเคต้องลงไปโอ้มันเป็นยานระดับใหญ่สองลำจอดอยู่ด้วยกันไอ้อ๋อมันลงไปทำเควสไอ้ที่ว่าลงไปข้างในลึกๆอ่ะอ๋อโอเคถ้าผมเอายานมันออกมาแล้วไอ้นี่ได้ไหมวะไม่กูจะถล่มด้วยตอร์ปิโดเลยมันยิงมันล็อกไม่ได้ผมล็อกไม่ได้ล็อกได้เดี๋ยวกูจะถล่มยานใหญ่มันเลยทิ้งเลยเฮ้ยจะตอร์ปิโดลงเหรอเสียไปใช่เฮ้ยมันยิงสกัดใครยิงสกัดยานตัวยานมันยิงสกัดไอ้เดี๋ยวพี่เข้าไปใกล้ๆกว่านี้มันอยู่ข้างล่างไอ้มึงมีปืนไหมตัวมึงไม่มีแต่ผมเก่งยงชนแต่ผมจัดการเองฝากข้างบนเออเดี๋ยวพี่ยิงยานมันเออระเบิดไหมไม่กระเด็นกระโดดเลยแต่ว่าไม่เป็นไรมันเหมือนมันมีระบบต่อต้านจรวดข้างในอ่ะเออมันใช้ออริจิน400ไอ้เหี้ยครับเอาให้ระเบิดเอาให้ระเบิดอีกลำหนึ่งอีกลำหนึ่งเร็วเลยนะผมแม่งจอดไม่กล้าจอดไอ้เชี่ยกูบึ้มเดี๋ยวมันจานใจอีกลำหนึ่งไอ้เรียบร้อยกระจุยหมดพี่แมนดักไว้นะโอเคมันไปไหนไม่ได้หรอกมันอยู่ข้างในหลุมโอ้แม่งจานอย่างบิ๊กไอ้แกมีปืนยานเกมมีปืนเล็กรอมันขึ้นมาแล้วยิงมันโอ้โหไอ้ทำเสียงตกใจผมว่ายานขึ้นอย่างไวเออนั่นแหละแกมีปืนเล็กไอ้พี่รู้แล้วไอ้พี่ไม่พี่อย่าลอยบนอากาศแล้วพี่จะเข้าป้อมพี่มึงลงไปเลยอ๋อโอเคเออเดี๋ยวกดไอ้มันกำลังจะขึ้นมาเอ้ามันออกใช่เหรอฮะมันออกหรือไม่ก็ตายโอ้ยไอ้สันขวานเอ้ยมันรู้ป่ะว่าเราถล่มยามันแล้วอ่ะมันเลยออกแต่มันมีคาโก้อยู่นะพี่แมนใช่ก็คาโก้แล้วจะทำไงเอ๊ะทำไรแกข้างในมันต้องมีของดิถ้ามีแบบเนี้ยแล้วแต่พี่ขึ้นไปจอดเติมที่อยู่สถานีก่อนดูสิในนี้มีอะไรโอ้เต็มเลยเฮ้ยอะไรมันมีหมวกอะไรด้วยเนี่ยมีแร่ด้วยพี่แมนมาเอาไปดิเอาอะไรอ่ะพี่ยาใหญ่มันขนไม่ได้ขนได้พี่แมนพี่ขนไม่ได้มันมีแร่พี่แมนมันมีแร่เออรู้อยู่แต่ยาพี่ไม่ได้ขนได้เฮ้ยแร่เต็มเลยนี่ยานบัลล่มน้อยเอากล่องเดียวเราไป
มันไม่ใช่กล่องเดียวข้างในอ่ะเพียบเลยเดี๋ยวแหมนอย่าดื้อเพื่อมัน 300,000 400,000 นั่นคือเราไม่ต้องลงทุนไงเข้าใจไหมมันเป็นไปไม่ได้หรอก 300,000 400,000 กี่กระจกเล่มันแพงเฮ้ยมันขับอะไรยออะไรไปคนพี่แมนยานแกยานแกเอามาใส่ยานแกก็ได้ลงมาใส่ไม่ได้พี่แมนมันวางไว้ในตัวยานได้มันไม่ต้องไว้ช่องคาโก้มันขนตรงไหนมันขึ้นทางไหนเอาแกว่าเอาแกขึ้นลิฟต์ยังไงก็ขึ้นลิฟต์น้อยๆอ่ะนะเออชื่อฉันขอร้องฉันขอร้องเลยอันเดียวเราจะได้รู้ว่ามันรวยจริงไหมเราจะได้ไม่เสียเวลาแกเชื่อฉันขออันเดียว400เมตรเองมามันต้องของดีแน่ๆแกคิดว่าไอ้ยานเชี่ยนี่มันกี่บาทแล้วมันมาขนแล่กันน่ะมันไม่ใช่เล่ข้างในน่ะมันไปทำบังเกอร์โอ้ยทำไมชอบเถียงวะก็ชัดเห็นอยู่เนี่ยชัดเห็นอยู่มันเป็นเล่มันคัดแล่มาแล้วมันมีเต็มคาโก้เลยมาเอาเดี๋ยวจัดได้ยังไงจัดได้โอ้หยุดเถียงแล้วมาก่อนเดี๋ยวแกจะตกใจเองมาเร็วๆกำลังผมเดี๋ยวมันมาก่อนเร็วๆไปเราก็จะได้รู้ว่าเออไอ้เหี้ยแม่งไอ้เหี้ยพวกนี้มันมาทำเหี้ยอะไรกันตรงนี้วะมีคาโค่ไซส์2อีกอันนึงเฮ้ยเฮ้ยมีคนเข้าไปหาแกไอ้นั่นผมบอกแล้วเป็นแบ็กไอ้8กิโล9กิโลเข้าหาแกแล้วผมขอดูนิดนึงคืออะไรวะก๊าซมอนมังนี่พี่รับเป้าแล้วแจกไปก่อนเลย1นัดต่อไปไม่รู้มันเห็นที่ไหนมันยิงผมโอ้ตายดีลาผมบอกแล้วมันเอามาเอาของคืนต้องไปโทรไปแล้ว